เราเจอภาวะโลกร้อนนะครับอุณหภูมิโลกเนี่ยโดยเฉพาะขั้วโลกเหนือเนี่ยแดงเถือกขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะเชียงใหม่เมื่อ30ปีที่แล้วเดือนเมษาผมไปเชียงใหม่ตอนเด็กๆไปนอนที่บ้านญาติกลางคืนต้องไปขนผ้าห่มลงมานอนห่มห่อตัวเองวันนี้ผมไปเชียงใหม่เดือนมกราผมไม่สามารถใส่เสื้อหนาวแบบนี้ได้เพราะเหงื่อแตกชิบหายไวป่วงอากาศเราร้อนขึ้นชัดเจนนะครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับที่นี่คือเทือกเขาหิมาลายันทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี้ยเป็นทุ่งโล่งๆเนี่ยเดิมคือเกลเชอร์หรือว่าถ่านน้ำแข็งณวันนี้ไม่เหลือแล้วแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่เดียวในโลกนะฮะผมไปที่อเมริกานะครับไปที่อุทยานที่ชื่อว่าเกลเชอร์แนชั่นแนลพาร์คไปดูต้นกำเนิดของแม่น้ำมิสซูรีมิสซิสซิปปีนะครับถ่านน้ำแข็งแบบเหลือน้อยมากเขาบอกว่าอีกประมาณ5ปีมันจะหมดอเมริกากังวลมากเลยว่าแม่น้ำมิสซูรีแม่น้ำมิสซิสซิปปีจะแห้งถ่านน้ำแข็งหมดคือถ่านน้ำแข็งมันก็คืออ่างเก็บน้ำชั้นดีค่อยๆละลายออกมาที่แม่น้ำโขงวันนี้แห้งนะครับที่บอกว่ากั้นเขื่อน7เขื่อนเนี่ยนะครับไม่ใช่สาเหตุนะเพราะขึ้นไปดูเขื่อนที่เหนือขึ้นไปเรื่อยๆคือไม่มีน้ำทั้งเขื่อนนะฮะแห้งหมดปัญหาอยู่ตรงนี้ครับที่ราบสูงที่เบสเนี่ยแล้วยิ่งเป็นระเบิดหินเพื่อให้มันเดินเรือได้สะดวกน้ำยิ่งไหลเร็วยิ่งไปเร็วถามว่ากระเทือนประเทศเราไหมกระเทือนแน่นอนถูกไหมฮะป่าไม้ของไทยนะครับปี2506กับปี2557ภูมิภาคไหนที่ป่าหายเยอะที่สุดครับอีสานถูกไหมเป็นที่ราบสูงมันเหมาะกับการทำเกษตรที่สุดอีสานเนี่ยป่าไม้หายเยอะที่สุดจนแทบจะไม่เหลือเลยนะครับภาคเหนือยังพอเหลือบ้างแต่ก็จางไปเยอะภาคใต้ก็ไม่ใช่ย่อยนะถางหมดเหมือนกันนะเพราะป่าหายเนี่ยก็เป็นปัญหาหนักที่เราจะเจอพื้นที่ป่าเราลดมากเลยครับในขณะที่อินเดียกับจีนเนี่ยพยายามปลูกป่าคืนมาตอนนี้จีนกับอินเดียเริ่มมีป่าเพิ่มขึ้นเริ่มไปปลูกป่าในทะเลทรายผมเคยไปดูที่ห้วยทรายที่เพชรบุรีเชื่อไหมครับว่าพื้นดินเนี่ยเอาอีเทอร์รู้จักอีเทอร์ไหมครับเขาให้พวกเราไปลองขุดไม่ลงเอาอีเทอร์เจาะไม่ได้ดินมันเป็นดินดานแทบจะเป็นทะเลทรายแล้วเพราะว่าเดิมมันเป็นสนามซ้อมตรวจร่มของตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็แบบยิงระเบิดยิงอะไรกันแล้วก็มาเป็นสวนสับปะรดจนดินมันพังหมดแล้วก็มันเป็นเขตเงาฝนด้วยนะห้วยทรายเนี่ยนะครับไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เลยเป็นดินดานหมดณเวลานั้นแทบจะเป็นทะเลทรายวันที่ผมไปเจ้าหน้าที่ใช้อะไรขุดทราบไหมครับแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าวันนั้นเจาะสนามตึ้ง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 เจาะเป็นรูละประมาณ15เซนเสร็จแล้วเอาแฝกลงก่อนเอาแฝกลงแต่แฝกลงก็ยังไม่ชนะครับปรากฏว่าพืชบำรุงดินที่ดีที่สุดในห้วยทรายเดาสิครับเป็นพืชชนิดไหนดินที่แข็งเป็นเหมือนคอนกรีตเลยอ่ะเอาแฝกลงให้รากมันพอมีความชุ่มชื้นแต่ว่าแฝกแรงไม่พอที่จะระเบิดหินชั้นดินที่เป็นดินด่างเป็นพืชที่ไม่มีใครนึกถึงเลยยกเว้นรัชกาลที่9ทรงนึกถึงเป็นพืชที่คนไทยบอกว่าปลูกแล้วดินพังยูคาลิปตัสครับยูคาลิปตัสเป็นไม้บำรุงดินเนื่องจากดินมันแข็งเป็นดินดานจนปลูกอะไรไม่ขึ้นจนน้ำซึมไม่ลงสิ่งที่ต้องทำคือต้องเอาพืชที่รากแข็งแรงที่สุดพอมีแฝกลงไปนิดนึงให้มันมีรูได้แต่แฝกมันแรงไม่พอจะระเบิดเอายูคาลงเพื่อระเบิดดินดานออกณวันนั้นที่ผมไปเนี่ยหลังจากเอาแฝกลงเขาสักพักหนึ่งเขาก็ตัดแฝกทิ้งคลุมแล้วก็เอายูคาไปใส่ในหลุมแฝกยูคาโตมันก็ระเบิดดินออกพอเริ่มระเบิดปุ๊บเขาก็เอาแฝกลงเอาอย่างกระถินเอาอะไรต่างๆยูคามันทนแรงที่สุดอยู่ในภาวะกันดารได้รากมันแข็งแรงที่จะระเบิดดินออกได้ทำให้ต้นอื่นโตตามได้เขาก็ตัดยูคาขายครับตัดขายเลยตัดยูคาแล้วสุดท้ายไถตอยูคาออกกลายเป็นว่ายูคาเป็นพืชบำรุงดินที่ดีที่สุดที่ห้วยทรายนะวันนั้นคือยูคามันเป็นพืชกินปุ๋ยแล้วมันหากินเก่งมันถ้าปลูกดินดีๆมันทำลายดินแต่ถ้าปลูกดินที่มันแย่ที่สุดมันพังทลายดินให้แตกออกจากกันแล้วทำให้อาหารกับน้ำลงได้มันเลยกลายเป็นพืชบำรุงดินเหมือนกับเราใช้พิษต้านพิษใช้ของที่ไม่มีประโยชน์อะให้มันเป็นประโยชน์ได้อะต้องคนฉลาดเท่านั้นถึงทำอย่างนี้ได้ไม่มีใครนึกถึงใช่ไหมพระองค์ท่านบอกให้ปลูกยูคาเป็นพืชบำรุงดิน